ตื่นเต้นจังเลยเห็ดจะเป็นยังไงมั่งนะมือใหม่หัดเพาะเห็ดนางฟ้านะคะวันนี้ลมแรงมากแต่ว่าเมื่อวานน่ะหาพวกพลาสติกเนี้ยไอตัวนี้มันเป็นไวนิลเนาะหาไวนิลมาผิดไว้ดูลมพัดเดี๋ยวเราไปเปิดผ้าคลุมดูเห็ดพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ไงมันออกมาแล้วเมื่อวานยังไม่มีเลยนะคะเมื่อวานโชว์แบบนี้ไม่มีค่ะนี่อะไรอ่ะคืออะไรดำๆมีเจ้าชายอึ่งอ่างด้วยค่ะเจ้าชายอึ่งอ่างค่ะมันได้ไงอ่ะสงสัยหลบฝนค่ะอันนี้เมื่อวานยังไม่มีนะคะถ้าใครที่จำไม่ได้ก็ลองย้อนดูคลิปของเมื่อวานค่ะตอนนี้ยังไม่มีเมื่อวานอ่ะเท่าเข็มได้มั้งอันนี้มันน่าจะตายเลยเนาะมันน่าจะโดนลมแรงตอนนี้เมื่อวานยังไม่เก็บเดี๋ยววันนี้ถ้าเคลียร์หน้าใหม่เนี่ยพวกนี้ถ้าเคลียร์หน้าใหม่มันน่าจะมีเห็ดออกมาเยอะสรุปว่าเชื้อเห็ดเขาดีจริงๆค่ะอันนี้ก็สั่งมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะเมื่อวานยังไม่เห็นลองย้อนดูคลิปเมื่อวานนะคะคลิปเมื่อวานจะถ่ายไว้ประมาณมุมนี้ค่ะยังไม่มีเห็ดออกมาเลยค่ะมีแต่ช่อนั้นช่อเดียวเด็กมาจับกล้องไอ้ที่เด็กจับกล้องแบบนี้ของมุมนั้นวิธีเก็บนะคะเราก็จับที่โคนเห็ดนะคะแล้วก็กดตรงนี้ด้วยค่ะกดที่ถุงแล้วก็โยกนะคะโยกไปโยกมาถ้าดึงเลยมันจะขาดค่ะโยกไปโยกมาเนี่ยมันจะหลุดออกมาหมดถ้าเป็นเศษๆข้างในก็คือเอาหางช้อนเขี่ยออกมานะคะนะคะอุปกรณ์หาง่ายเดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะจับตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ถุงขายกไปยกมาขายกซ้ายยกขวายกเบาๆนะคะเดี๋ยวมันก็หลุดนะคะเนี่ยเห็ดส่วนมากมันจะขึ้นได้แค่นี้แล้วมันก็ไม่ขึ้นเดาสาเหตุว่าน่าจะเป็นที่ลมนะคะเดี๋ยววันนี้ลองเคลียร์ก้อนอื่นดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะคะว่ามันจะออกมาเยอะหรือเปล่ามือใหม่หัดเพาะเห็ดนางฟ้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะสันมานะคะชื่อช่องสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตว่าเรากั้นปิดทางลมแล้วเนี่ยเห็ดมันจะสามารถขึ้นมาได้หรือเปล่าสรุปว่าขึ้นมานะคะไอ้ก้อนที่ไม่ขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าหน้ามันพังนะคะตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะดูเห็นหรือเปล่าตัวเนี้ยที่ดำๆอยู่ก็คือเป็นราด้านในนะคะเดี๋ยววันนี้ทยอยเขี่ยราดูอันนี้พุ่มนี้นะคะเป็นแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่ามันจะตายไหมเดี๋ยวจับมุมกล้องให้ค่ะอยู่ตรงนั้นนะสีขาวๆมุมกล้องประมาณนี้เนาะมันจะมีสังเกตดูจะมีแถวต่ำอยู่แถวหนึ่งแล้วก็ถัดจากแถวที่ต่ำเป็นก้อนที่สองนับจากข้างบนเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้มันจะมีเห็ดหรือเปล่าก้อนเนี้ยมีก้อนไหนก้อนไหนน่าติดตามอีกก็มี1ดอกนะคะแล้วก็อันนี้1ดอกเอ้ย1อันนี้1ช่ออันนี้1ช่อเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้ว่ามันจะโตแค่ไหนแล้วก็ฝั่งนี้อีก1อันนี้ก็จากที่ให้ดูนะคะมันเป็นรามันเป็นพวกทางพวกอะไรมาประมาณสักเดือนนึงได้หรือยังน่าจะได้แล้วแหละเดือนนึง
แต่ว่าพอเคลียร์หน้ามันดีๆมันก็ออกมาสวยอยู่แสดงว่าเชื้อเขายังโอเคมากเลยนะคะนะคะอันนี้ที่ดูเมื่อวานเนี่ยเท่าความมือเลยถ้าวันนี้ทำความสะอาดมันเสียดายจังของเขาดีจริงๆแต่ว่าภูมิอากาศสภาพแวดล้อมสำคัญมากจริงๆค่ะอันนี้ตายเลยถ้าไม่ตายเนี่ยน่าจะเยอะมากแค่นี้ก่อนนะคะรีบเคลียร์หน้าเห็ดค่ะเสียดายเห็ดวันเวลาผ่านไปเห็ดก็ไม่ขึ้นค่ะเสียดายค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามไปแล้วค่ะรีบเคลียร์หน้าเห็ดค่ะชวนมาแล้วค่ะชวนมาแล้วก็ลากันก่อนนะคะ